ค่ะสำหรับอีเรียมซิ่งนะคะตามชื่อเลยค่ะอีเรียมซิ่งมากค่ะก็เป็นสาวหน้าตาดีแห่งบ้านบางน้ำกร่อยบางน้ำกร่อยที่ชอบการเตะต่อยชอบการบู๊อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีแฟนอยากจะมีผู้ชายสักคนมารักอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นคนห้าวๆแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องถ้าพับไว้อย่างเดียวหรอที่ผู้ชายชอบจะต้องมีคนที่ชอบแบบฉันบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโดนที่บ้านดุที่มีแก๊งเป็นนาคอมพี่โรเบิร์ตพี่บอลที่ชอบชวนเราไปแบบบู๊ไปอะไรอย่างนี้กันก็จะมีทะเลาะกับพี่บ้านไม่ถูกกับพี่สาวก็คือพี่แพทณปภาที่เล่นเป็นคนเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องโหดมากเลยเนาะเรื่องนี้ได้ทำหลายอย่างมากได้ทั้งขี่ควายยิงธนูถ่ายในป่าถ่ายใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยขี่ควายถ่ายอยู่เยอะสุดปะใช่ขี่ควายเยอะอยู่ค่ะควายจริงๆเลยใช่ไหมจริงๆค่ะเคยขี่มาก่อนไหมไม่เคยยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องตัวใหญ่ต้องมีอะไรอีกไปเรียนฝึกค่ะก็คือมีครูมาสอนที่กองค่ะยิงธนูก็เช่นกันก็มือเปิดใช่เหนียวอย่างเงี้ยเรื่องขี่ควายถามความรู้สึกตอนนั้นหน่อยกลัวไหมมันมีความรู้สึกยังไงบ้างเราไม่เคยก็กรี๊ดเหมือนกันนะคะก็มีทั้งแบบกรี๊ดแบบพอนางเดินทีนึงก็แล้วก็แบบทำหน้าใหม่แล้วก็เล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยจะมีอะไรที่คาดเดาไม่ค่อยได้บางทีอยู่ดีๆนางก็หยุดบางทีอยู่ดีๆนางก็เดินอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไหมหมายควายวิ่งควายวิ่งเนี่ยไม่ใช่เราวิ่งควายก็มีค่ะแต่ว่าก็จะให้เขาวิ่งเบาๆแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ทางภาพช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันตกใช่ค่ะแค่เดินก็แบบเอาตัวไม่อยู่แล้วมีคุยกับเขาไหมคุยว่ายเขาด้วยกับว่ายต้องว่ายต่อว่ายค่ะบอกว่าเราทำงานด้วยกันนะขอให้รับลือสวัสดีไงสวัสดีน้องมีอะไรอีกบ้างในเรื่องเนี้ยที่เราไม่เคยทำแล้วเราได้ทำในเรื่องนี้เจองูเจอจระเข้ความจริงแล้วคือด้วยความที่คาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนสุดโต่งอะค่ะอันนั้นก็คือก็หนักแล้วหนักสำหรับแบบการแสดงออกที่เต็มที่เรื่องของหน้าตาท่าทางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เบลว่ามันก็เป็นที่สุดของเบลเหมือนกันนะค่ะคือสัตว์เจอทั้งชนิดใช่ไหมในเรื่องนี้ก็เจอไปหมดอะงูอะไรอีกค่ะงูนี่ก็น่าจะน่ากลัวนะใช่ค่ะเพราะว่าเจอก็ในฉากก็เจอค่ะเจอเพราะว่าคือเราต้องเข้าป่าเรามีภารกิจต้องไปทำกับแก๊งเพื่อนของเราคอมเมดี้ก็หนักมากคอมเมดี้ก็หนักแล้วก็มีบูด้วยค่ะมีต่อสู้กับโจเรื่องนี้เบลสุดมากแล้วไม่ใช่ไหมคะสวยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบูต้องบูหนักขนาดไหนเพราะว่าต้องต่อสู้ผู้ชายด้วยค่ะก็หนักอยู่นะคะมีแบบตีลังกาไปอยู่แบบอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนใช้ปีนข้ามหัวเขามีอะไรอย่างเงี้ยยิ่งกว่ารู้จักกันไหมโอ้โหยิ่งกว่าจริงๆแล้วนางก็คือเป็นคนเก่งด้วยนะคนเก่งก็ต้องลีลาเยอะนิดนึงเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างไหมเบลเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่เท่าไหร่ได้แผลมีเป็นลมอ่ะใช่คือแบบร้อนหรือว่ามันเหนื่อยใช่มันร้อนด้วยแล้วก็คือเราน่าจะหายใจไม่ทันมั้งหรือว่าลืมหายใจก็ไม่รู้มันแบบอยู่อย่างเงี้ยเป็นฉากบูใช่ไหมที่เป็นลมเป็นฉากบูค่ะทรมานใต้น้ำด้วยใต้น้ำด้วยค่ะใต้น้ำวันนี้ก็หูมันเลยอ่ะยังไงอ่ะเจออะไรบ้างใต้น้ำต้องรอดูนะคะต้องมีถ่ายบ้างนะคะเรื่องถามเรื่องความไม่หวงสวยเรื่องไหนอันนี้คือเราเต็มที่เลยใช่ไหมเบลเต็มที่มากค่ะไม่เคยเล่นสุดขนาดนี้มาก่อนค่ะที่เราค่อนข้างสูงทั้งหมดอะไรทำให้เราตัดสินใจลองท้าทายบทบาทใหม่ที่แบบฉีกลุกมาจากนางเอกเป็นเธอเลยก็คือหนึ่งคือเราเห็นในเรื่องของแคสติ้งด้วยและเรื่องของเนื้อเรื่องด้วยที่มันก็มาทางคอมเมดี้ก็คือทางเราก็อยากเล่นน่ะอันนั้นก็คือตอบรับเพราะว่าความคอมเมดี้นี่แหละจริงๆแต่ก็มีเส้นเรื่องนะมีแบบเกี่ยวกับครอบครัวอะไรก็มีค่ะอย่างความคอมเมดี้มันยากไหมเพราะว่าถ้าเรื่องตลกมันก็ถ้าคนตลกมันก็ง่ายเลยเนาะค่ะบางคนที่แบบเอ๊ะมันไม่คลิกมันก็อาจจะดูแบบนี่นึงคะสำหรับเบลนะจ๊ะเบลดีไซน์จังหวะเลยแหละเบลเป็นคนชอบอยู่แล้วเบลเป็นคนชอบคอมเมดี้แล้วก็คือด้วยบทส่งด้วยแล้วก็มีทั้งผู้กำกับช่วยแบบมีทั้งพี่ตุ๋ยพี่ยอชแล้วก็มีพี่ต้อมที่มาช่วยดูซีจีอีกคื
ือทุกคนเหมือนเราช่วยกันอะช่วยกันปรับบทรวมถึงแก๊งนาคอมอีกที่เรามาเบลนดิ้งกันว่าคนนี้จะประมาณนี้ประมาณนี้จังหวะประมาณนี้นะส่วนนอกนั้นอยากจะเติมก็เติมใครอยากเติมตอนไหนก็เติมอะไรเงี้ยเยอะมากก็แต่ละเทก็จะไม่ค่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมากเราตั้งรับยังไงเพราะแบบแต่ละคนมากันแบบทุกคนเป็นห่วงเวลแต่เวลได้ชิลว่าก็ชิลเวลโอเคก็จะมีแบบคำนิดหน่อยแต่ไม่เท่าไหร่แค่แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็พูดอะไรไม่รู้เป็นไปเลยพูดแบบนอกบทอ่ะค่ะแล้วในเรื่องข้อคงไม่ต้องบทบางทีก็หลุดออกจากเรียมมาเป็นเบลล่าแล้วก็กลับไปเรียมอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะไม่ได้คลายแบบนั้นหรอกเพียงแต่ว่าเบลก็ชอบความโบ๊ะบ้าอยู่แล้วไงเบลชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะคือเล่นเองแล้วสนุกแต่ก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะอันนี้แพ็คบ้างแพ็คไม่หลุดค่ะเพราะคาแรคเตอร์ทำให้คนแบบตัวท่าคาแรคเตอร์ใช่ใช่แต่ในบทเขาต้องท่าพับไว้เขาจะเป็นผู้ถูกเลือกเขาจะเป็นหญิงสาวในอุดมคติของเหล่าชายแล้วก็มันไส้มากแต่ก็จะมีฉากเซอร์ไพรส์กับพี่แพทแล้วก็เป็นฉากที่พี่แพทได้ปลดบ่อยเหมือนที่เห็นในทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องรอดูว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทั้งที่เขาเป็นคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอิจฉาเขามากแต่เขาก็รักเรามากเป็นคนที่มีฟีเจอริ่งร้องเพลงด้วยกันด้วยเรื่องนี้ค่ะทำทุกอย่างทุกอย่างเพลงประกอบก็ร้องเองค่ะใช้คุ้มเนาะใช้คุ้มเพลงประกอบร้องอะไรยังไงแบบสปอยให้ฟังนิดนึงก็ปล่อย MV ไปแล้วนะคะคือเพลงเราดวงเดือนค่ะก็จะเป็นเพลงประกอบของเรื่องนี้ค่ะไปหาฟังกันได้แล้วก็จะได้เห็นฉากต่างๆกรุบกริบในหนังค่ะอย่างการได้ร่วมงานกับตลกแถวหน้าเนาะทั้งนักคอมพี่โรเบิร์ตค่ะรู้สึกยังไงบ้างเหมือนได้เรียนรู้มุกอะไรจากเขาโอ้ได้เรียนรู้เยอะมากแล้วก็แบบเมมโมรีเอาไว้เลยอ่ะคือที่เห็นว่าพี่เขาเล่นออกมาได้ขนาดนั้นพี่เขาซ้อมกันค่ะเขาจับแบบมานั่งล้อมวงอ่ะแล้วก็ลองซ้อมเอ๊ะอันนี้ยังไม่ได้ปรับเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือเขาทำกันบ้านกันเยอะมากค่ะแล้วก็ทำงานด้วยแล้วรู้สึกสนุกมากแล้วโปรเฟสชั่นอลมากๆเพราะที่จริงอ่ะแก๊งนักคอมงานเยอะมากแล้วบางทีทำงานมาจนถึงดึกตีรถมาที่กองถ่ายได้นอนกัน 2-3 ชั่วโมงแล้วทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พลังไม่ตกเลยค่ะก็เหมือนส่งพลังมาให้เราด้วยใช่ค่ะสนุกมากสนุกมากมีพระเอกไหมที่เซอร์หรือพระเอกไม่เจ๋ไม่หลุดมาให้รู้เลยว่ามีพระเอกหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่บอกละกันแต่ว่าบอกแค่ว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ไปดูค่ะเออต้องมาดูค่ะมีรู้ไปเนาะว่าเพลงนั้นจะเป็นใครด้วยใช่ไหมเอ้าบอกว่าเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ไม่หลุดไม่หลุดเราลุ้นไปด้วยความที่แบบมันสุดทุกอย่างคุ้มค่าทุกนาทีค่ะลุ้นไหมก็ถ้าถามในเรื่องของเนื้อเรื่องอ่ะมันสนุกอยู่แล้วจริงๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆในแง่ของความคาดเราเป็นคนทำงานเนาะมีความคาดหวังตรงนี้มากขนาดแค่ไหนได้ร่วมรายได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ในส่วนของรายได้ตัวเล่นใจไหมโอ้ตัวเล่นใจเลยเหรอคือเอาเป็นว่าในเรื่องของรายได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วค่ะก็ต้องฝากทุกคนมาช่วยกันดูหนังไทยกันเยอะๆที่เรียมซิงเพราะว่าคือทางเราตั้งใจมากทั้งทีมงานนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแบบให้ความสุขกับคนดูจริงๆก็อยากให้คนดูออกมาดูหนังไทยกันเยอะๆที่โรงภาพยนตร์ค่ะเหมือนโดนเลื่อนมาความตื่นเต้นความลุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปหรือว่ามันไม่หายมันเพิ่มขึ้นค่ะคือทุกๆครั้งที่มีประกาศว่าหนังจะเข้าโรงแล้วก็เฮ้ยจริงเหรออุ้ยตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะมันอยากให้ทุกคนได้ดูอะไรก็อยากให้ทุกคนดูด้วยใช่แล้วก็เอามาดูกันเยอะๆนะคะเรื่องโควิดเรื่องมันกลัวมันจะมีผลกับหนังเราไหมคะเบลก็ที่จริงแล้วสถานการณ์ของประเทศไทยอ่ะของเราอ่ะ เราสามารถออกมาใช้ชีวิตกันได้นะคะทุกคน อยากจะแบบฝากทุกคนออกมาดูหนังกันเยอะๆด้วยอยากจะให้ช่วยทั้งสนับสนุนหนังไทยแล้วก็อุตสาหกรรมวงการภาพยนตร์ไทยด้วยแล้วก็อยากจะให้ออกมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆด้วยค่ะ19
19 19พฤศจิกายนนี้ค่ะรับรองความบันเทิงต้องหัวเราะท้องแข็งวันรุ่งขึ้นต้องปวดท้องกันบ้างนอกจากเสียงหัวเราะแล้วมีเรื่องที่มันมีสอดแทรกแง่คิดหรือว่าอะไรอีกมีค่ะมีค่ะแต่ยังไม่เล่าละกันความลับเยอะมากเอาเราไปเดี๋ยวไม่ดูกันแล้วสิคือหนังนี้คือเส้นนี้คือตลกมาก่อนก็ตลกมาก่อนด้วยแล้วก็เป็นคนที่อิจฉาเป็นคนที่อิจฉาที่ชอบการเตะต่อยแล้วก็มีปัญหากับที่บ้านทะเลาะกันอะไรหมดแรงอะไรเหรอเบลหมดแรงเลยใช่ไหมไม่ค่ะต้องไปลุ้นต่อใช่แต่ไม่ใช่นางร้ายแบบไม่ได้เล่นออกมาเป็นร้ายใช่ไหมเล่นออกมาเป็นแนวตลกใช่ป่ะใช่ค่ะเขาก็คิดว่าเขาร้ายได้ที่สุดแล้วแต่ความจริงมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบที่เขาคิดแล้วเรื่องนี้มีชายในฝันด้วยค่ะจะมีผู้ชายที่เข้ามาอยู่ในฝันเราบ่อยๆแล้วก็เอ้ยนี่หรือเปล่าเนื้อคู่ของเราอะไรอย่างนี้บอกได้บอกได้ไหมว่าใครหรือยังไม่ได้โอ๊ยปาโมดเห็นได้เลยก็คือคนนี้เหรอใช่ค่ะนี่คือชายในฝันของเราของอีเรียมใช่ค่ะทำไมเรียมถึงชอบฝันถึงเขาคือเข้ามาอยู่ในฝันเราอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยเหตุการณ์แบบเฮ้ยนี่คือเธอคู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ปาโมดต้องดีใจนะพี่โอ๊ตก็ได้ทำอะไรหลายอย่างมากก็นี่ฝันก็ต้องมาเป็นเล่นอะไรกับเราด้วยใช่ค่ะหลากหลายมีไหมฉากไหมเพราะมันในฝันชายในฝันด้วยรอดูได้ไหมต้องมีบ้างแหละต้องหลุดบ้างแหละเราไปดูเล่าเรื่องจะหมดเรื่องแล้วนะแล้วก็รอดูค่ะอยากให้มาดูกันเยอะๆนะคะ okay. สนุกจริงๆสนุกจริงๆรับรองค่ะเลื่อนสองรอบไปดูเลื่อนสองรอบแล้วรอบนี้ต้องมาดูแล้วแหละถ้าไม่ดูคือแบบว่าพลาดเชิญพี่เวียยังเชิญพี่เวียมาดูยังจ้ะเชิญชวนพี่เวียมาดูได้นะพี่เวียมาเซอร์ไพรส์ในหนังพอดีเลยค่ะพระเอกคนนั้นเปล่าพี่เวียเขาเห็นเราไอ้มุมตลกนี้เขาว่าไงบ้างตอนเราทำหน้าตาแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูค่ะก็แบบก็ขำค่ะมีคอมเมนต์นะว่าเบลคอมเมนต์ว่าซีดีสวยไม่เกี่ยวกับเบลไม่เกี่ยวกับเบลเลยแต่ที่เขารู้อยู่แล้วแหละว่าเราทำงานมาประมาณนี้เราก็ส่งไปอวดความจริงเราส่งให้ทุกคนส่งอวดหมดเลยทุกคนต้องได้เห็นค่ะแชร์ด้วยก็ได้ใช่ไหมและที่มันเจ็บนั่นคือยิงธนูมือเป็นต้องซ้อมใช่ค่ะต้องยิงธนูแล้วด้วยท่าทางด้วยอะไรเป็นธนูที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพราะว่าไม่อย่างนั้นคือน้ำหนักมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปยิงโดนคนอื่น ด้วยความแรงของเขาอ่ะก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงแต่ก็โหยากเหมือนกันชอบอะไรไม่ชอบธนูนาคอมเป็นถือค้อนพี่โรเบิร์ตเป็นโล่เหมือนกับการจะท้องใช่ค่ะพี่บอลเป็นหมอยาค่ะถ้าเห็นเขาจะแบกสะพายเป้เขาแบกทุกพี่ค่ะคือเราก็ฉากทั้งหมดตลอดทั้ง4 สหายแล้วก็มีเพื่อนสนิทอีกคนนึงก็ชื่อพี่เดียริสก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องเราจะเป็นลูกล่อลูกชนกับเราเล่นกับใครยากสุดก็พอรวมตัวกันก็จะมีความปวดนะคะจะมีฉากที่ร้องเพลงใช่ไหมคะมโหรีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือจะรวมดาวเอาไว้เลยเหนื่อยมากโบ๊ะบ้าอยู่ดีๆมีเสียงแบบโอ้จะเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถ้าเกิดรวมกันเมื่อไหร่ก็ง่ายโอ้ซึ่งรวมกันตลอดรวมกันตลอดเลยบทไม่ต้องอ่านต้องอ่านไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเข้าไม่ถูกเพราะเขาไม่ปล่อยจังหวะให้เราแทรกเลยนะไม่อย่างนั้นเขาก็จะของเขาไปเรื่อยๆแล้วแบบพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ถึงจะแทรกเข้าไปได้ค่ะมหานอกจากจำบทได้ต้องแทรกไม่ได้ต้องแทรกไม่ได้ด้วยถูกต้องค่ะเพราะเขาไม่ปล่อยเราด้วยใช่ไหมค่ะเรื่องนี้จะได้ดูเห
ี่โรเบิร์ตด้วยเนาะเป็นผลงานที่ถือว่าให้พวกเราได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ใครที่เป็นแฟนพี่โรเบิร์ตก็อยากจะให้มาดูพี่โรเบิร์ตกันเยอะๆในเรื่องนี้ก็สนุกแล้วก็น่ารักด้วยอย่างเราได้ร่วมกับพี่โรเบิร์ตแล้วมีความประทับใจอะไรแบบแชร์ให้แฟนได้ฟังความจริงเราแบบเป็นพี่ๆทุกคนเลยอะค่ะพี่เขาน่ารักกันหมดทั้งแก๊งเลยนะพี่โรเบิร์ตเขาเป็นคนง่ายๆเป็นคนไม่อะไรเลยอะแบบกินตรงนี้นั่งตรงนี้ก็ได้ใส่อะไรก็ได้คือเป็นคนไนท์แล้วก็ลูกแบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจใช่ค่ะคนถึงรักแกอยู่ใช่ค่ะแล้วจริงใจอะมีอะไรก็คือแบบบอกสอนอะไรอย่างนี้ค่ะเอาฝากหนังก่อนค่ะฝากหนังก่อนคุณแล้วใช่ป่ะก็ฝากอีเรียมซิงด้วยนะคะเข้าโรง19พฤศจิกายนนี้อยากจะมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะคะสนุกบันเทิงแน่นอนค่ะโดนเต็มที่มากด้วยเรื่องนี้ฝากด้วยค่ะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากที่จะถ่ายอยู่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องบุพเพสันนิวาส2ที่เป็นหนังกำลังจะเริ่มเวิร์กช็อปเดือนหน้าค่ะแล้วก็มีถ่ายให้รักพิพากษาอยู่ก็ออนแอร์ปีหน้าแล้วก็พรหมลิขิตก็น่าจะได้เริ่มกันต้นปีหน้าคือถ่ายตอนนี้มันคือถ่ายหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดค่ะแต่ว่าก็มาเยอะแล้วเดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นแบบฟิตติ้งอะไรอย่างงี้กันก่อนยังไม่รู้ถึงงานใช่ค่ะก็มีเยอะปีหน้าน่าจะแบบนั่นเลยใช่ไหมก็แน่นเรื่องนี้แน่นอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังคุยอยู่ว่าจะเป็นว่าจะลงล็อกได้ไหมค่ะมีโฆษณาหรือตัวไหนคะตัวไหนแซงเข้ามามีโฆษณาก็มีตัวไหนค่ะกำลังคุยอยู่ว่าละครกับหนังค่ะมันจะไม่ชนก็ต้องไม่ชนค่ะต้องรับทีละอย่างนี่คือแค่ต้นปีใช่ไหมยังไม่ไปถึงกลางปีใช่ไหมคะกลางปีก็มีคุยแล้วเหมือนกันค่ะแผนยาวไปจนถึงกลางปีหน้าแล้วเรียบร้อยก็คือแน่ๆว่าปีหน้าทั้งปีแน่นอนค่ะทีนี้ถ้าเกิดจะรักจริงก็คืองานของปีถัดไปเอาเป็นว่าติดต่อเข้ามาก่อนยังคุยกันได้เผื่อจะสั่งได้อะไรค่ะว่าจะมีการแบบสลับสับเปลี่ยนอะไรได้ค่ะยังเหลือเวลาให้งานกับอื่นอีกใช่ไหมมียังมีอยู่ค่ะได้อยู่ไม่ได้ร้อนเงินเนาะไม่ได้ร้อนเงินแต่แค่เหมือนโปรเจกต์ที่เข้ามามีแต่โปรเจกต์ดีๆไงคะแล้วเราก็อยากทำอ่ะทำงานเหมือนบ้านนี่งานเยอะมากเยอะค่ะคือเหมือนว่าพักช่วงโควิดพอแล้วก็เลยแบบใช่ลุยยาวเรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ในหนึ่งชิ้นงานอ่ะเราทำงานใช้เวลากันเยอะขึ้นเพราะว่าความละเอียดมันเยอะขึ้นด้วยอย่างละครถ้าสังเกตก็ปีอัพกันทุกเรื่องเวลาออนทีก็เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือเบลไม่เคยเจอละครที่8เดือนใช่ไหมไม่เคยมานานแล้วอะค่ะหลักปีทุกเรื่องเลยค่ะเออหลายคนบอกเดี๋ยวนี้ละคร8เดือนไม่มีแล้วไม่มีอ่ะของเบลไม่มีขึ้นปีเลยค่ะแต่เราพิพากษาปีหนึ่งแล้วตอนนี้แต่ว่าน่าจะได้ปิดสิ้นปีค่ะแต่มันไม่ได้เรื่องอะไรมันไม่กระทบอะไรกับเราใช่ไหมคะเพราะเราจัดสรรเวลาได้ก็คือแค่เราทำงานในโปรเจกต์หนึ่งนานขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราก็วางแผนแล้วว่าคือถ้าเราจะรับอะไรต่ออันยังไงแล้วอันเก่ามันต้องจบก่อนไม่อย่างนั้นคือคาบเกี่ยวกันก็เนาะคิวอะไรต่างๆเป็นคนที่งานไม่เคยคือมีงานตลอดหลากหลายด้วยใช่โชคดีมากเบลงานเบลหลากหลายมากแต่ว่าเบลอ่ะก็เบลได้ทำสิ่งที่หลากหลายด้วยแหละแล้วเหมือนคนอาจจะได้เห็นในหลายมุมงานเบลที่เข้ามาก็เลยอาจจะมีหลายรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เบลทำงานแล้วสนุกมากเหมือนได้เปลี่ยนโหมดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโหมดไหนที่ยังไม่เคยทำแล้วอยากทำไหมคะเบลโอ้ความจริงเราอยากจะเล่นเป็นพวกคลาสสิกหน่อยอะไรเงี้ยยังไงคะก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันก็แบบมาหมดแล้วนะร้ายแต่เราก็ประเดิมมาแล้วนะหนังคลาสสิกอะไรอย่างงี้มันไม่รู้ว่าทำภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ติดหยอดก็ได้ไม่หยอดก็ได้แบบแนวคลาสสิกอะไรแต่ความจริงแล้วก็คอมเมดี้เป็นสิ่งที่เลิฟแล้วก็ชอบเอาไปยัดเยียดกับละครหรือซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างร้อยเล่อ่ะจะเป็นฝ่ายพี่โป๊กที่เขาจะสามารถทำได้แต่ตลาดเขาเราก็ไม่น้อยหน้าก็มีบ้างมีบ้างค่ะจริงๆต้องกดหลักเป็นนางเอกที่สู้คนทุกเรื่องใช่ละเอียดพี่มีพี่แบบเขาแซวว่าตบเรื่องไหนดังเรื่องนั้นเลยนะกงกรรมบุพเพอะไรอย่างเงี้ยมายังน้อยเลยค่ะเอาดีใส่นี้เลยไหมเบลโอ้ยจะดีเหรอคะก็เดี๋ยวนี้บทก็ปรับมาให้เหมือนทันสมัยมากขึ้นให้มีความต้องแซ่บต้องทันคนอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็เลยอาจจะดูละมันหรืออะไรอีกแต่จริงๆแล้วถ้าประสบความสำเร็จมาหลายๆเรื่องมันทำให้มาตรฐานในการรับงานสูงขึ้นในเรื่องวิธีเลือกรับงานในแต่ละชิ้นในแต่ละวันค่ะแปลว่าเดี๋ยวนี้งานทุกอย่างก็มาตรฐานสูงขึ้นหมดแหละคือตั้งใจทำงานในรายละเอียดเล็กๆกันมากขึ้นแบบทุกอย่างเลยอะทั้งละครทั้งหนังทั้งแม้แต่โฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าคือเราไม่ได้เลือกตรงนั้นมากเท่ากับเราจัดสรรเวลาได้หรือตัวเราเหมาะกับสิ่งนั้นหรือเปล่ามากกว่าความกดดันต่างๆนะคะพอเราประสบความสำเร็จทุกอย่างความคาดหวังก็เพิ่มขึ้นตามอะไรเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเรากดดันตัวเองแต่เราแค่อยากจะมาละเอียดกับงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือมันก็แบบเคี่ยวอ่ะแล้วก็เราก็เคี่ยวแล้วก็ใส่ดีเทลอะไรมากขึ้นมากกว่าเราเข้าวงการทั้งหมดกี่ปีแล้วคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นน่าจะเกือบสิบค่ะโอเคน้อยเส้นทาง10ปีก็โอเคนะเป็นสิ่งที่เรามองไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเนี่ยแหละจุดที่ฉันจะยืนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้มองจุดเลยแต่ว่าคือดีใจที่มีคนมองเห็นในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเบลให้ความสำคัญกับเรื่องการแสดงการทำการบ้านหรือว่าอยากจะให้คนเชื่อว่าเราเป็นคนคนนั้นมีความสุขกับผลงานของเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นจุดนี้มากกว่าซึ่งพอมีคนมองเห็นนะเราก็ดีใจแล้วค่ะเขาบอกไม่ถูกไม่หนาวใช่ไหมก็ไม่หนาวแต่ไม่จะก็ไม่ได้สูงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วที่จุดสูงสุดของเราที่เรามองไว้อะค่ะเบลที่เราคิดว่าต้องไปให้ถึงแหละอยู่ในวงการเนี้ยมีจุดนั้นไหมคะเบลไม่มีนะคะมันเลยไปแล้วมั้งเราคิดว่านะเพียงแต่ว่าเราพยายามจะแบบรักษาหรือพัฒนาให้มันมากกว่าเดิมอะเพราะเบลเชื่อว่าสูงสุดไม่มีแท้จริงยังไงมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะแบบประสบการณ์เราเอ่ยอะไรเอ่ยมันควรจะผลักดันให้ตัวเราทำได้ดีมากกว่าวันก่อนๆอีกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องระวังไหมยิ่งสูงมันก็ค่าเวลาก้าวต้องระวังตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีสติค่ะต้องมีสติในทุกโมเมนต์ไม่ว่าจะจะขึ้นหรือจะลงอะไรก็ตามแหละซึ่งเราก็เชื่อว่าจุดที่อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปก็พยายามจะแบบบอกตัวเองตลอดเพราะทุกๆวันนี้ก็ยังใช้เงินเท่าวันที่แล้วยังทำงานอย่างนี้เหมือนเดิมทุกๆวันในวันที่ตู้มได้รับรางวัลวันรุ่งขึ้นมันก็กลับไปสู่โหมดเดิมก็อ่ะไปอยู่ในตัวละครตัวใหม่ทำงานเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้หลงไปกับสิ่งที่เราได้รับมาในแต่ละครั้งนี้ใช่ไหมเหมือนเราเข้าใจว่ามันไม่ได้มีเวลาให้ไปรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยด้วยอะค่ะแล้วเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีขึ้นก็มีลงอะไรเงี้ยแสดงว่าเราเข้าใจวงจรของวงการนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าคือถ้าเราจะอยู่ได้นานๆมันไม่ใช่ว่าขึ้นสุดลงสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่รักษามาตรฐานของเราหรือว่าเราทำผลงานของเราออกมาให้มันดีแล้วก็สม่ำเสมอดีกว่าแพลนไหมว่าแบบเราจะอยู่ตรงนี้อีกนานขนาดไหนยังไม่ได้แพลนเลยค่ะแสดงว่ายังมีความสุขยังเรื่อยๆอยู่ใช่ยังมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าทำงานมีความสุขมากกว่าเหนื่อยแสดงว่าความคิดว่าอายุ50ฉันจะมาออฟเฟสไปพักผ่อนเที่ยวและรอบโลกหรืออะไรเงี้ยไม่มียังไม่รู้เลยยังไม่ได้คิดเลยค่ะ
ทำงานเรื่อยๆมีแผนว่าปีนี้ฉันจะต้องพักช่วงนี้ช่วงนี้เพื่อแบบปลดปล่อยตัวเองบ้างต้องมีช่วงพักบ้างค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้เขาทุกวันอย่างเงี้ยบางทีกลัวเขาระเบิดกลัวกลายเป็นการทำงานเพื่อรักษาตัวก็ต้องมีพักบ้างค่ะแล้วก็มีแบบแบ่งเวลาให้ตัวเองบางวันนัดออกกำลังกายไว้แล้วแต่ตื่นไม่ไหวจริงๆก็นอนอย่าหักโหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้ปรับใจตัวเองเนาะไม่ค่ะแล้วภาพความเป็นนางเอกของเดียวล่ะคะเรามองมันไว้ยังไงบ้างมีเป้าหมายอะไรไหมว่าฉันจะต้องเป็นถึงตอนนี้หรืออะไรเงี้ยอยู่ติดไม่ได้มองเลยค่ะแค่เบลได้ทำงานหลากหลายอ่ะคืองานเบลหลากหลายจริงๆอ่ะเบลก็รู้สึกโอเคแล้วว่าเบลแฮปปี้แล้วอ่ะค่ะเคยมองไว้ไหมว่ามันจะมีสเต็ปไหนที่ทำให้เราแบบต้องเฟดออกจากวงการยังไม่ก่อนได้เนี่ยคุยกับพี่เรียเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าวันนึงมีข่าวดีอาจจะต้องมีคนนึงที่แบบมาดูแลครอบครัวของเราใครคุณคือรู้ว่าไม่ได้วางยังไม่ได้วางแผนเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าอยากให้มันเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปงานปีหน้าก็ยังมีเยอะอยู่ไม่ต้องแบบคุยต้องตกลงกันก่อนนะว่าจะทำได้ไหมหรือไม่ได้มีเราตกลงกันไหมยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยค่ะไทม์ไลน์อะไรไม่มีค่ะคนเองอะไรนะคนเมียนะเปลี่ยนคนเกิดเองต้องไปเคลียร์เองใช่ไหมแสดงว่าทางนั้นเขาก็เริ่มแผนของเขาไว้รอเราแล้วก็อาจจะมองเอาไว้ประมาณนึงแหละค่ะคือพี่เขาอะอยู่วงการมานานกว่าเบลไงแต่ของเบลคืออย่างปีหน้ายังเป็นโปรเจกต์แบบมันยังเป็นโปรเจกต์บิ๊กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้มองไปถึงตรงไหนแค่แบบเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนแบบเต็มที่ตรงนี้ก่อนเบลถ้าเกิดเราถึงเวลาต้องแต่งเราเสียดายโอกาสไหมมันกำลังโอ้เบลกำลังก้าวขึ้นน่ะเราเชื่อว่าคนที่ตัดสินใจแล้วหรือสิ่งที่ตัดสินใจแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแหละก็คืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะว่าเลือกแล้วแล้วก็เลือกเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่งั้นก็คงจะต้องแต่งงานกับงานก็ต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยจะมีชีวิตกับงานหรือชีวิตกับชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยเวลาเห็นเวลาเห็นเพื่อนแต่งงานใส่ชุดเจ้าสาวอย่างเงี้ยความรู้สึกเรามันเป็นยังไงครับเบลมันมีฟิลแบบนั้นไหมไม่มีเลยเนาะไม่มีใช่เมื่อก่อนมีแต่ว่าพอโตขึ้นอ่ะไม่มียิ่งชอบความเรียบง่ายด้วยซ้ำพอเห็นมาหมดแล้วงานเล็กงานใหญ่งานอบอุ่นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบอะไรที่ไม่พิถีพิถันมีความเรียบง่ายมากกว่าอย่างที่บอกพี่เลี้ยงเขาก็แบบโตระดับเขาเคยมาพูดคุยกันกับน้องเบลไหมจ๊ะว่าเนี่ยบ้านตรงนั้นเนี่ยอันนั้นเราจะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็มีแบบคุยเรื่อยๆหยอกๆหน่อยไม่มีแบบนั้นแต่จะมีบอกเรื่องอายุถูกกระตุ้นเรื่องอายุมาเรื่อยๆว่าเท่านี้แล้วนะเท่านี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีอายุเขาใช่ไหมใช่ตอนนี้มาลามมาถึงอายุเราเอ้าพี่แล้วจะให้หนูทำยังไงเพื่องานมันยังอยู่เราก็ไม่หวั่นไหวกับอายุที่เขากดดันไม่หวั่นไหวฉันตื่นอยู่แล้วเขาก็เริ่มนี่มาเรื่อยๆนะคือก็ด้วยเริ่มส่งสัญญาณใช่ค่ะก็มีแหละก็มีแหละนิดนึงรู้สึกว่าปีนี้ปลายปีจะสัญญาณแรงถี่เนาะใช่ AS แน่เลยใครเป็นนะใครจริงคนก็จะบอกว่ามันใกล้แล้วแหละเพราะพี่เบียร์แบบไปหาคุณพ่อแล้วเริ่มเกิดหลังจากที่เคยเปิดปากกับสื่อก็จะมาพูดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยความจริงแล้วเราจะบอกว่าพี่เขาอะรับงานเอาไว้เยอะกว่าเบลอีกใช่แบบโปรเจกต์เยอะกว่าเบลที่เบลนี่ให้อ่ะของเขาแน่นกว่าอีกค่ะจริงๆแล้วอ่ะหรือเป็นไปได้ไหมว่าทำงานไปแต่งงานไปแล้วก็ทำงานไปฮะไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกเอาทุกอย่างอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องรอดูข่าวเรื่องนี้แม่ทักไหมแม่ถามแม่เบลไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเบลเป็นคนเล่าทุกอย่างก็
็สิ่งที่รู้จากสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เขาเหมือนก็เหมือนรู้หมดแล้วใช่อ่ะแล้วเพื่อนล่ะมีเพื่อนนี่แหละค่ะที่จะแบบถามยิ่งเพื่อนที่แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยตามมาสักทีสิก็มีก็มีมาเล่นเพื่อนมาเล่นก็ไม่หวั่นไหวเดี๋ยวฟังมันจะเศร้าไหมนะไม่เศร้าพี่เดียก็บอกว่าอยากเกินอายุเท่าไหร่มีถึงขั้นตายใช่ไหมไม่มีถึงขนาดนั้นค่ะยังไม่รู้มีถึงขนาดยังไม่ขนาดนั้นค่ะเวลาเขากดดันเราแล้วเรามีเบรกเขายังไงบ้างแบบเรายังไม่พร้อมนะหรือเรามีคำอธิบายเขายังไงก็ย้อนไปที่ตัวเขาเลยค่ะว่าโอ้โหแล้วคุณรับงานเยอะขนาดนี้แล้วมันก็จะหยุดเองที่จริงมีช่วงนึงที่ตกลงกันแล้วค่ะว่าเดี๋ยวเราจะแบบเบรกบ้างเนาะเผื่อว่าจะได้มีเวลาบ้างแบบมีแบบให้ไปครอบครัวไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้อยู่ประมาณเดือนนึงค่ะแล้วก็กลับมาโหมดเดิมที่ทำงานอย่างเข้มข้นคือนี่เป็นทั้งสองฝ่ายเลยที่ตกลงกันตอนนั้นคือพี่เขาก่อนค่ะแต่ของเราก็มีก็ตามตามมาอะไรอย่างเงี้ยพี่มีงานก็มีงานค่ะโอเคนะคะยังโหมดทำงานเข้มข้นยังโหมดทำงานเข้มข้นจะงานนี่จะเริ่มเมื่อไหร่น่าจะเป็นต้นปีหน้าค่ะเห็นบอกว่าผู้กำกับอาจจะไม่ใช่พี่ใหม่แล้วอันนี้ก็ผู้ใหญ่คุยอยู่ผู้ใหญ่กำลังน่าจะแบบหาทางออกกันอยู่ว่าจะยังไงแต่ก็คือยังเป็นแผนเดิมยังไม่แบบเลื่อนคิวหรือว่าอะไรที่ยังค่ะยังล็อกคิวเหมือนเดิมตัวเรากังวลไหมว่าอย่างครั้งก่อนพี่ใหม่เขาก็ใส่ติ่งแล้วเนาะมันจะหลายเส้นมันจะแตกต่างไปไหมอะไรถ้าเป็นคนอื่นมาทำทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันให้มันดีที่สุดแหละรวมถึงตัวเราก็กดดันอยู่แล้วนะคะนะส่วนของเราอ่ะเพราะว่าคืออย่างภาคแรกก็โอ้โหนะคะมันก็เป็นผลงานที่ทุกคนรักอ่ะทุกคนก็น่าจะต้องยิ่งเคี่ยวออกมาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครที่มาทำก็ตามเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกเลือกมาอย่างดีที่สุดแล้วแล้วหลายคนเล่นเป็นหลายคนด้วยใช่เล่นเป็นยังเป็นเกศสุราด้วยแล้วก็เป็นคุณตาลพี่โป๊กก็เล่นเป็นพ่อตัวเองเป็นลูกตัวเองเป็นพระเอกที่โป๊กหนักกว่า